คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นความประมาทบนท้องถนนครับรถขนดินใช่ว่าเล็กๆรถขนดินออกมาจากซอยแล้วเลี้ยวซ้ายปรากฏว่าเลี้ยวกระทันหันครับรถที่มาทางตรงหลบไม่ทันเขาก็เลยหลบไปทางเลนขวาแล้วประสานงาเจ็บครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีครับเร่งช่วยเหลือผู้หญิงวัย35ปีออกจากรถเก๋งคันนี้สีขาวเนี่ยนะครับหลังจากเธอเนี่ยประสบอุบัติเหตุชนประสานงากับรถกระบะแล้วก็เสียหลักหมุนคว้างลงไปในคลองครับใกล้กับสำนักงานเทศบาลตำบลกลางบางกระจะอำเภอเมืองจันทบุรีกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านต้องช่วยกันดึงประตูรถนะครับนำตัวผู้หญิงออกมาและนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเธอเนี่ยได้รับบาดเจ็บตามร่างกายนะครับแล้วก็ที่แผ่นหลังแล้วก็ลำคอจากแรงกระแทกตรวจสอบที่เกิดเหตุครับไปเจอรถเก๋งสีขาวเสียหลักตกในคลองนี้ด้านหน้าเนี่ยพังยับนะฮะเพราะอะไรครับไปชนกับกระบะสีดำคู่กรณีบนท้องถนนเนี่ยแหละครับกระบะก็หน้าพังเสียหายเช่นกันรถกระบะนี้มีนายนิคมเวชกุลอายุ53ปีเป็นคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยครับไปสอบถามพี่นิคมเขาบอกว่าเขากำลังขับรถกลับบ้านที่บ้านท่าแฉลบพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาเห็นรถบรรทุกดินเลี้ยวออกมาจากซอยในระยะกระชั้นชิดครับก็ตกใจฮะหักหลบไปที่เลนขวาจังหวะนั้นเนี่ยรถเก๋งสวนมาพอดีเลยมันเป็นเลนสวนกันก็เลยชนปั้งเข้าอย่างแรงครับรถเก๋งก็หมุนลงคลองส่วนรถบรรทุกดินอยู่ไหนครับคุณผู้ชมพอเกิดเหตุแล้วหันหลังไปเห็นอุบัติเหตุรถชนกันประสานงานกันขับหนีเลยครับเนี่ยวิ่งรถทางตรงมาแล้วรถดินตัดออกมาครับพี่ก็เลยโยกออกมาผมเบรกแล้วแต่ผมเอาไม่อยู่ผมมีสติทุกอย่างแต่ผมเบรกแล้วรถดินเป็นรถอะไรพี่พรรถ6ล้อสีเขียวอ่ะเนี่ยพี่นิคมเขาก็น้ำจิตน้ำใจดีนะครับขนาดรถเขาก็โดนชนตัวเขาก็ลงมาดูผู้หญิงที่ตกอยู่ในคลองนี้ด้วยครับครับเบื้องต้นตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆครับเพื่อสอบปากคำเพิ่มคนเจ็บเพิ่มเติมจากนั้นสรุปสาเหตุแล้วก็ไปตามตัวรถบรรทุกดินมาดำเนินคดีด้วยครับครับ